วัดบึงโพอำเภอโพธิ์ตำช้างจังหวัดพิจิตรกำลังมีปัญหาครับกลัวจะเสียของเขาเขาไม่อยากยอดเลยที่เดี๋ยวดิอ้าวพูดไปแล้วอ๋อสวัสดีครับไปแล้วออกไปแล้วเพราะว่าวันจันทร์เขามาถือป้ายมาอยู่ให้ดีมาวัดหน่อยพ่อไม่ต้องไล่จะไล่พระก่อนพระนี่จะตักบาตรให้กินไหมไม่ให้กินพระได้มารวมตัวกันไว้ได้ผมไม่ได้หิวสาวแล้วเนี่ยเราทำไม่สำเร็จหรอกอ๋อเราพักพวกพี่เหรอกินไฟฟ้าเปล่าถ้าผมตะโกนเนี่ยเจ้าคณะจังหวัดได้ยินแน่อันนี้ก็เขาทำพวกลูกบ้านเขาก็ทำก็ไม่จำเป็นต้องมาให้ผู้หญิงมาเขาบอกว่าเขาจ้างมาดูแลผู้หญิงจะมาจ้างดูแลพระได้ไงและผ้าถุงกางเกงในซักแล้วก็อยู่ราวเดียวกันเวลาเก็บก็พระเก็บรืดไปอย่างเงี้ยสมควรไหมล่ะคะผู้หญิงมาก็มาพักในกุฏิเขาใช่ค่ะก็พักกุฏิเดียวกันห้องเตียงก็ติดกันไล่เลยไม่ให้อยู่ถ้าเพราะว่าให้โอกาสมาแล้วแต่นี่หนังสืออะไรไม่รู้ไม่ได้ดันเขาอะไรเลยเตียงแรกเตียงพระอาจารย์อันนี้มีเตียงอีกหนึ่งเตียงเนี่ยไม่รู้ว่าก็สืบเนื่องมาจากกรรมการได้มาช่วยเหลืองานในวัดแล้วก็มาพบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อกอยได้อยู่กุฏิ2:2กับเจ้าวาดเป็นเวลาหลายวันก็เลยขอให้ออกจากวัดไปโดยเราเรียกเจ้าวาดและผู้นำมาคุยกันไปหนึ่งครั้งแล้วว่าไม่ให้ผู้หญิงคนนี้มาเพราะมันทำให้วัดเสื่อมเสียเวลามีงานศพหรืออะไรอ่ะผ้าถุงจีวรอ่ะมันตากราวเดียวกันกางเกงในเสื้อในค่ะบางคนมาจากต่างจังหวัดศพมันเขาญาติเขามาจากต่างจังหวัดแต่ว่ามาเห็นสภาพอย่างนี้เขาก็เอาไปพูดสังคมนินทาล่ำลือกันในไปในทางไม่ดีเสื่อมเสียตอนนี้สืบเนื่องมาจากวันที่16เป็นวันเกิดเจ้าวาดผู้หญิงคนนี้ก็ได้มาอยู่ที่วัดก่อนประมาณ1อาทิตย์ก่อนวันเกิดแล้วก็วันเกิดก็ยังไม่กลับโดยมีท่านอบต.บุญเลิศอินทกะมาพบกับผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อกอยก็บอกว่าเอ้าทำไมยังไม่กลับคนเมืองโพเขาไม่ชอบนะประพฤติตัวแบบนี้มันทำให้วัดเสื่อมเสียเขาก็บอกว่าเขาไม่กลับใครจะทำอะไรเขาได้เขาไปปรึกษาพระผู้ใหญ่มาหมดแล้วอันชาวบ้านกว่า60-70ชีวิตก็เลยมารวมตัวกันแต่ผู้หญิงคนนั้นเจ้าอาวาสได้พาไปส่งแล้วที่จังหวัดอุทัยอยากให้มาดูแลเจ้าอาวาสว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องคือไม่เหมาะสมอ่ะมันเหมือนว่าเราจะให้ศาสนาทรุดลงไปเรื่อยเราต้องมาป้องกันพุทธศาสนาให้มันดียิ่งขึ้นโดยให้เอาเจ้าอาวาสเนี่ยย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ได้เราไม่เอาแล้วเป็นเดือนนักหลายเดือนผมเองไงหลายเห็นเดือนแต่ว่าผู้หญิงเอามาอยู่ประมาณ2ปีเย่สวดอาบันอย่าเพิ่งโยมไม่ใช่สีกาเป็นลูกของฉันเองลูกเป็นลูกคุณธรรมที่มาช่วยทำความสะอาดในวัดที่เห็นโยมเห็นเนี่ยคือว่าวันเกิดนะวันเกิดฉันบอกเขามันให้มันมา4คนน่ะมันมีทั้งหมด4คนพี่น้องมันน่ะแล้วฉันก็รับเขาไว้แล้วมันก็กตัญญูกตเวทิตาดีนะโยมฉันไม่มีอะไรก็รับพระอาจารย์พูดต่อหน้าพระประธานได้เลยนะว่ายืนยันอาจารย์ปีนี้อายุเท่าไหร่77โยมบวชมากี่พรรษาแล้ว35พรรษาเธอได้อาศัยค่ายมันน่ะฉันเป็นไงเป็นซีวัดใจลูกใจไปใส่กล่องมาก็ได้มันในคำพักไม่ได้มันฉันก็ทำอะไรไม่ได้ก็ตายไปแล้วเขาขับไล่มันให้มันไปให้นอนรักโยมฉันไปนอนกติเล็กบางครั้งมันมาสองคนฉันก็ต้องนอนที่นั่นหากมาคนเดียวฉันไปนอนกติเล็กนอนก็จงใจมันนอนก็บอกเป็นเตียงของมันมาสองคนมันก็นอนสองเตียงนะเวลาผู้หญิงมาผู้นี้พักจ้างมานอนกุฏิเล็กแต่ไม่มีใครรู้ว่าพักจ้างโยมก็จะมานอนกุฏิเล็กก็โยมก็ไปดูที่สัญญาณกันอยู่นั่นโยมมาถือศีลฉันก็ไปนอนที่นู่นขอหน้าโยมก็มีปืนอยู่บอกปืนลูกซองยาวข้างอุญาตข้างฉันยังเป็นคารวะแต่ฉันไม่ดามาใช้ก็รู้ว่าพระอาจารย์ยอมรับว่าในกุฏิมีปืนแต่เป็นปืนมรดกตกทอดไม่ได้ซื้อไว้อะไรทั้งนั้นเอามาไว้ที่วัดมีทะเบียนไหมมี